อรีวิวนะจ๊ะจะมารีวิวอะไรดีก็เป็นการรีวิวอายแชโดว์นะคะตัวนี้จะเป็นอายแชโดว์ที่ออกใหม่ล่าสุดเลยพูดไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยเพราะว่าชอบมากๆนะคะสำหรับอายแชโดว์พาเลตนี้นั่นก็คือเป็นอายแชโดว์พาเลตของ YSL นั่นเองตัวนี้ชื่อว่า Couture Variation นะคะเป็นพาเลตที่มีอายแชโดว์ทั้งหมด10สีด้วยกันและสีที่โบจะรีวิวในวันนี้ก็คือเบอร์1นะคะ NU โบไม่ทราบว่าเขาใช้ตัวย่อหรือว่าจะอ่านว่านูนะคะถ้าพูดอะไรผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเข้ามาดูกันเลยว่าลักษณะของพาเลตเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะเป็นพาเลตสีดำแบบนี้นะคะคลาสสิกแต่ว่าถ้าจับไปเนี่ยก็จะเป็นรอยนิ้วมือนะต้องแบบนิดนึงต้องคอยเช็ดนะคะข้างในนี้จะประกอบไปด้วยพาเลตนูทรัลทั้งหมดเลยนะคะเป็นสีที่แบบง่ายๆสบายๆนี่มีอายแชโดว์ทั้งหมด10สีนะจ๊ะสีแมตต์3สีแล้วก็เนื้อชิมเมอร์เมทัลลิกอีก7สีนะคะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะราคาตัวนี้นะคะที่เยอรมันขายอยู่ที่69ยูโรนะคะคูณ36เข้าไปนะคะก็จะเป็นราคาเงินบาทไทยนะคะและสิ่งที่ประทับใจมากคือเขาพัฒนาเนื้อของอายแชโดว์คือถ้าคนที่ติดตาม Facebook โบอยู่จะรู้ว่าโบไม่ค่อยชอบอายแชโดว์ของ YSL เท่าไหร่เพราะว่าพาเลตล่าสุดที่ซื้อมามันไม่ประทับใจคือมันไม่ปังเลยตอนที่สวอชนะมันโอเคแต่พอเวลาที่เราทาลงไปจริงๆแล้วอะมันเฮ้ยมันเนื้ออ่อนไปแล้วพิกเมนต์ไม่โอเคสีแมตต์ก็ไม่มีเสร็จแล้วมาเจอพาเลตนี้ไม่ได้ตั้งใจจะไปสวอชเลยนะคือเป็นการเดินผ่านไปแล้วก็เข้าไปดูไปแบบเล่นๆแล้วแบบพอมาดูที่ฝ่ามือตัวเองเฮ้ยสีมันเข้มอ่ะแล้วโบก็บอกแฟนนะบอกเฮ้ยฉันอยากได้ตัวเนี้ยโบได้มาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะพูดถึงพิกเมนต์ของพาเลตนี้แล้วไม่อยากจะเปรียบเทียบกับอายแชโดว์ของอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเนื้ออายแชโดว์ที่พิเศษมากเวลาที่เราจับไปเวลาสวอชเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันครีมมี่มันเป็นเหมือนเนื้อของกำมะหยี่อ่ะมันนิ่มๆแล้วมันเกลี่ยง่ายแล้วก็เบลนด์ง่ายมากๆเลยอยากจะบอกพาเลตนี้เป็นพาเลตที่โบประทับใจมากที่สุดในตอนนี้เพราะว่าใช้ทุกวันอยู่แล้วและทาง่ายมีหลายๆสีมาดูกันสีแรกนะคะสีนี้จะเป็นแมตต์สีขาวตัวนี้จะเนื้อแบบพาวเดอริ่งนิดหน่อยแต่ก็โอเคเพราะว่าปกติเราก็จะทาท้องคิ้วนะสีที่2นี้จะเป็นสีชิมเมอร์แล้วก็มีความเป็นพีชส้มๆนิดนึงนะคะสีนี้ก็สวยทำให้ดวงตาแบบดูสดใสขึ้นนะคะเวลาทาไปที่เปลือกตาสีที่3ตัวนี้เป็นสีแชมเปญนะคะชัดๆเลยและสีที่4เป็นสีชิมเมอร์ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นสีแชมเปญติ่งไปทางเทาๆนิดนึงนะคะต่อไปสีที่5ตัวนี้เป็นสีคล้ายๆกับเบอร์4มากๆเลยนะคะแต่ว่ามันจะออกไปทางติ่งๆของเนื้อมากกว่านะคะต่อไปสีที่6สีนี้คือสีที่ผสมกันระหว่างสีแชมเปญและสีเทานะคะก็กลายเป็นสีประมาณนี้สีตัวนี้แบบออกแบบเมทัลลิกนิดนึงส่วนสีต่อไปนะคะสีที่7ตัวนี้จะเป็นสีทองแดงแต่ว่าจะมีความอ่อนกว่าทองแดงปกตินิดนึงนะคะต่อไปเป็นสีเบอร์8ตัวนี้เป็นแมตต์นะคะเป็นสีน้ำตาลแดงสีนี้แบบพิกเมนต์เข้มข้นมากสีเบอร์9ตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะที่มีความเป็นเมทัลลิกมากแล้วก็จะมีชิมเมอร์และสีเบอร์10นะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลคือแบบน้ำตาลเลยน้ำตาลประมาณน้ำตาลดาร์กช็อกโกแลตเลยนะคะสีนี้ก็จะเป็นแมตต์เอาล่ะแต่ละสีเนี่ยสวยทุกสีแล้วก็ให้พิกเมนต์ที่ชัดเจนมากคุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างยิ่งถ้าเปรียบเทียบพิกเมนต์แล้วก็จะไปคล้ายคลึงกับของชาร์ลอตทิวเบอรี่มากๆแต่ว่าในความที่ชาร์ลอตทิวเบอรี่เขาจะไม่มีเนื้อแมตต์นะ
ขนาดของเขาคือ 6.5 กรัมนะคะสามารถใช้ได้24เดือนนั่นก็คือ2ปีนั่นเองนะคะสิ่งที่โบถูกใจมากที่สุดคือเขาจะมี2พาเลตพาเลตเบอร์1ตัวนี้นะคะเป็นพาเลตสี Neutral Earth Tone ส่วนพาเลตเบอร์ที่2นะคะจะเป็นพาเลตสีน้ำเงินม่วงนะคะโทนนั้นคือแบบเน้น Smoky Eye เน้นแต่งตาหนักๆไปเลยนะคะซึ่งมันไม่เข้ากับโบเพราะว่าโบเป็นคนที่ชอบแบบแต่งตาแนวธรรมชาติแนวหวานๆสีชมพูสีน้ำตาลและสีคล้ำๆดำบ้างในบางครั้งนะคะเอาล่ะในวันนี้นอกจากจะมารีวิวให้ดูกันและก็ยังจะมีเดโมเล็กๆนะคะว่าโบทาตาลูกนี้โดยใช้พาเลต YSL Couture Variation เนี่ยทำยังไงกันบ้างไปดูกันค่ะสเต็ปแรกเราจะมาลงอายแชโดว์พรายเมอร์กันก่อนนะคะจะใช้ตัว Benefit Stay On Straight ตัวนี้นะคะลงไปที่บริเวณเปลือกตาแล้วก็จะใช้นิ้วเกลี่ยค่ะมาเริ่มการแต่งตากันเลยจะใช้สีเบอร์6นะคะตัวนี้จะเป็นสีประมาณเทาๆแล้วก็ให้ชิมเมอร์นะคะโบจะลงไปที่บริเวณเปลือกตาไปจนถึงเหนือรอยพับตาค่ะต่อมามาลงสีช่องที่8นะคะสีนี้จะเป็นสีน้ำตาลเนื้อแมตก็จะใช้ในการคัดเบ้าด้วยวิธีการก็ง่ายๆเลยนะคะผมก็จะลงไปที่บริเวณหางตานะคะแล้วก็ค่อยๆแต้มสีเข้าไปแล้วก็เกลี่ยเข้ามาบริเวณ1ส่วน3ของดวงตาค่ะสีถัดมาที่จะลงนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะแล้วก็ผสมแบบกึ่งน้ำตาลนิดหน่อยนะคะตัวนี้โบจะใช้ลงบริเวณกึ่งกลางตาเพื่อที่จะทำให้สีแรกและสีเมื่อกี้เนี่ยมีความกลมกลืนกันมากขึ้นค่ะวิธีการค่อยๆแทบแบบนี้นะคะเบาๆเพื่อที่จะทำให้สีพิกเมนต์เนี่ยชัดเจนมากขึ้นด้วยต่อมาจะใช้สีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะสีเบอร์10ตัวนี้จะทำ V shape บริเวณหางตาเพื่อที่จะทำให้ดวงตาดูคมเข้มชัดมากขึ้นนะคะส่วนขอบตาล่างเนี่ยโบก็จะลากจากบริเวณหางตานะคะเข้ามาถึงด้านในแต่ว่าเว้นหัวตาไว้ค่ะต่อไปโบจะใช้แปรงที่เขาแถมมากับพาเลตนะคะเป็นแปรงที่นิ่มมากๆเลยแต้มสีขาวแมตต์แล้วก็ทาบริเวณใต้ท้องคิ้วนะคะเพื่อที่จะทำให้ไฮไลท์นะคะแต่ว่าโบไม่อยากที่จะแบบดูโดดเด่นมากเกินไปก็เลยจะใช้สีแมตต์นะคะมาเบลนด์อายแชโดว์ที่เราลงไปแล้วเมื่อกี้นะคะให้ดูฟุ้งแล้วก็ให้ดูแบบสวยงามมากขึ้นนะคะโดยการเบลนด์จากบริเวณหางตาเข้ามาที่บริเวณกึ่งกลางตาค่ะหลังจากที่เราทำการเบลนด์อายแชโดว์ให้ฟุ้งได้ที่ตามที่ต้องการแล้วนะคะจากนั้นก็จะมาทำไฮไลท์บริเวณหัวตากันเลยใช้สีแชมเปญนะคะเป็นสีช่องที่3เอามาแต้มบริเวณหัวตานะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้มีความวิ่งวาวแล้วก็ดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการแต่งตาในวันนี้และเมื่อเราลงอายไลเนอร์และมาสคาร่านะคะก็จะได้ลุคแบบนี้ค่ะสรุปคือสำหรับพาเลตนี้นะคะโบยกให้เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจเลยในตอนนี้นะคะเพราะว่าโบชอบทั้งสีแนวชิมเมอร์แล้วก็สีแมตต์แต่ละสีคือไม่ค่อยไปซ้ำกับพาเลตอื่นนะคะสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับพาเลตอื่นได้ด้วยนะด้วยความที่เขาเป็นคือใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนสามารถใช้ปกติได้แล้วก็ทำ smoky eye ได้คือสารพัดสิ่งอ่ะแล้ว
คือ compact มันก็เป็นอะไรที่แบบกระทัดรัดสำหรับคนที่ชอบ high end แล้วโบแนะนำอย่างยิ่งให้ไป swatch ดูก่อนนะคะแล้วก็ใครที่ชอบประมาณโบนะคือแบบอยากจะเชียร์ให้สอยมาเลยแหละแล้วพาเลทธรรมดา5สีเนี่ยไม่มีสีแมทนะเขาขายกันอยู่ที่50ถึง55ยูโรนะคะเพิ่มมาอีกประมาณเกือบ20ยูโรคุณก็ได้มาทั้งพาเลทแล้ว10สีนะคะโบให้คะแนนไปเลย 9.5 เต็ม10นะคะสำหรับตัวนี้ขาดจุด5ไปเพราะเนื่องจากว่าราคาบางคนอาจจะสู้ไม่ไหวอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันแพงไปสำหรับนะสำหรับคนที่แบบมีงบจำกัดนะส่วนตัวโบแล้วคือชอบและประทับใจพาเลทนี้มากๆไม่รู้จะอธิบายยังไงทั้งพิกเมนต์ดีสีก็เป็นสีที่ชอบแล้วก็คุ้มกับเงินที่จ่ายไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมหวังว่ารีวิวของโบจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจพาเลทนี้ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย